ทีมชาติรอบนี้มันแตกต่างจากรอบอื่นๆไหมในมุมพี่แชมป์แตกต่างงั้นเราดราม่าเลยดราม่าอีชิอิเรียกนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นในมุมพี่แชมป์วันนี้ความมั่นใจที่มันจะออกมาในเกมจีนจะชนะไหมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับเขาเรียกว่าหนึ่งในบุคลากรนะครับที่เขาเรียกว่าสามารถส่งผลกระเพื่อมรับซื้อกระเพาะปลาอยู่กับบอยครับกระเพาะปลาผมรับซื้อหมดครับแชมป์ท่าฉลองต่อเป็นกระเพาะปลาเนี่ยคุณวันนี้องค์ใหม่แล้วเนี่ยใช่ครับนี่อันนี้คือพระก็เหมือนเนื้อคู่หรอกต้องค่อยๆหายจริงนะหาจนกว่าจะมาที่เหมาะนะรายการในจะไซโค้งโชว์นี่นะบอกพี่เจบอกว่าบิ๊กแชมป์ขอช่วงหนึ่งอวยไซโค้งเกิดแน่นอนเอาประเด็นเรื่องนี้มาอวยให้บิ๊กแชมป์อวยเนี่ยได้นะแล้วคนที่นั่งอยู่ต้องมีใครบ้างก็มีพวกนี้แหละให้พี่ตู่นั่งด่ากูนะเอาตรงก่อนนะครับ EP นี้นะฮะเป็นคิวของพี่ชายที่แสนอบอุ่นของเรานะครับพี่แชมป์จากบิ๊กแชมป์ FC บิ๊กชอหลายๆคนอาจจะไปบอกเขาคือบิ๊กชั่วแต่ไม่ใช่อันนี้ก็คือบิ๊กแชมป์เข้ายังเนี่ยเข้าแล้วดิเอาเลยเหรอเอาใหม่ได้ไหมรับซื้อรับเช่านะครับรับเช่าพระเครื่องเสื้อบอลมือ2ปี9เคยมีเคสแฟนบอลเอาพระไปปล่อยพี่แชมป์มีเหมือนคอมเมนต์มานะถ้าเจอบิ๊กแชมป์จะมาให้ได้ดูมั้ยฮะพี่ได้ดูมั้ยได้ดูมีไม่มีคอมเมนต์แบบว่าเออถ้าเจอบิ๊กแชมป์จะเอาหลวงพ่ออะไรให้สักอย่างนึงได้มั้ยอะไรเออเค้ารู้แล้วมีแฟนรายการเอาพระเอาอะไรมาให้มั้ยไม่มีโอ้ผมเพียบเลยจริงเหรอเค้ารู้ว่าเราชอบไงก็ขออยู่กับพี่อ่ะคนรู้อ่ะเอาพ่อแก่เต็มบ้านเลยพี่ตอนเนี้ยระวังนะพ่อแก่บางที่เค้าเอากระดูกไปทำนะต้องดูดีๆนะเออพ่อแก่นะนี่พ่อแก่เลยโอ้โหมาให้บูชาเต็มไปหมดเลยเออนะฮะเอาวันนี้เรื่องทีมชาตินะครับทุกคนไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องอะไรรายการนี้เข้าแบบไม่ทันรู้ตัวเลยแล้วก็ประเด็นก็คือมันคือทีมชาตินะวันนี้ที่ทุกคนดูอยู่และทุกคนดูตั้งแต่วันที่เราออนแอร์คือสัปดาห์ที่เข้าสู่ FIFA Day เป็นทางการนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครสักคนนึงที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเอามานั่งคุยแล้วมันจะสามารถทำให้คนจากตอนแรกเฝ้ารอแบบชิลๆดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บคือหยิบไปเอาธงพันหัวเลยมันต้องพี่สวัสดีครับแล้วจ้าอวยไซโค้ง ได้ไหมได้ไหมรอบทีมชาติรอบนี้มันแตกต่างจากรอบอื่นๆไหมในมุมพี่แชมป์แตกต่างนี่คือมันจะไม่ใช่แค่ FIFA Day รอบนึงมันไม่ใช่เลยอันนี้สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเกมที่ถูกปักหมุดว่า5ดาวทุกอย่างสตอรี่เรื่องราวมันไล่เรียงมาจนถึงนัดนี้เลยจากแบบจุดเริ่มต้นนัดแรกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้นะที่เราเจอกับจีนแล้วก็แพ้แบบเจ็บปวดหลายคนถอดใจสตอรี่เป็นแบบนั้นนะแล้วเราก็เปลี่ยนโค้ชมาแล้วก็เข้าสู่การลงเล่นที่ยากอยู่เพราะว่าแพ้จีนบุกไปชนะสิงคโปร์ได้ก็จริงแต่ว่าเงยหน้ามาเจอกับจีนสองเกมผมว่าไอ้รอบเนี้ยมันมีความเหมือนละครเหมือนกันนะพอมันออกสตาร์ทเรื่องด้วยความแบบล้มเหลวคนแบบสิ้นหวังใช่อยู่ดีๆก็ชนะโอเคเอาชนะสิงคโปร์ผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันก็ตามคาดอะไรเงี้ยแต่พอมันไอ้นัดเกาหลีคือมันเหมือนกับ 3-4 นัดคืออารมณ์มันสวิงเลยอะสวิงมากเออมันอารมณ์มันสวิงคือคนดูฟุตบอลโลกรอบนี้ของไทยอะไบโพล่าได้เลยคือแบบอารมณ์มันเปลี่ยนเยอะแพ้จีนเศร้าชนะสิงคโปร์ก็เราคือรอบนี้อย่างที่ได้บอกว่ามันดราม่าเพราะว่าจริงๆมันห้ามแพ้เลยเข้าใจป่ะทีมที่จะเข้ารอบเนี่ยเปอร์เซ็นต์โปรแกรมมันน้อยเราต้องห้ามแพ้เล่นในระบบเย่าเยือนต้องช่ำชองต้องเก่งแล้วเราดันเปิดประตูมาแพ้เนี่ยมันคือแบบมันแทบจะปิดประตูเลยนะแล้วมันจะไปแพ้ทีมที่ต้องวัดกันเองต้องวัดกันเองใช่แล้วปฏิหาริย์อ่ะพี่ว่ามันคือเกมบุกเสมอเกาหลีเพราะถ้าปฏิหาริย์จริงผมจำได้วันนั้นเราอยู่ด้วยกันใช่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วความพีกว่ามันก็คือจีนแม่งดันใช่เสมอสิงคโปร์พี่ถึงบอกว่าวันนั้นปฏิหาริย์มากจีนแข่งหลังเราด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเขารู้ผลเราด้วยแล้วเขานำ 2-0 ใช่แพ้เลยไหมเสมอเสมอ 2-2 โอ้แค่นี้ก็ปฏิหาริย์แล้วลองนึกสภาพดู
เกมกับเกาหลี2เกม0แต้มถ้าจีนมี6แต้มตอนนี้เขาจะมี9แต้มเรามี3ถ้ามันเป็นไปตามสิ่งที่เราคำนวณจริงๆแบบไม่มีปฏิหาริย์วันนั้นนะคือเราแพ้เกาหลีไปกลับใช่ไหมใช่และจีนก็ชนะสิงคโปร์ไปกลับไปกลับสรุปซึ่งมันก็สิ้นหวังเลยมันก็จะจบแบบพระเอกตายเนี่ยตอนออกสตาร์ทมาคือตายตั้งแต่เกมแรกที่เจอจีนเนี่ยคือเราเห็นเลยเพราะว่า9กับ3เนี่ยแค่มองด้วยตัวเลขอารมณ์มันเปลี่ยนแล้วมันแบบโหไม่ไหววะมันตามไม่ทันแต่พอมีปฏิหาริย์วันนั้นอะเสมอเขามี7ใช่ไหมเขากลับไปเล่นในบ้านชนะสิงคโปร์ได้เขามี7แล้วเรามี4เฮ้ยมันเป็นไปได้นะมันพลิกกลับมาได้มันเหมือนละครไหมแล้วไปมาไอ้วันปฏิหาริย์ผมว่าแม่งส่งผลดีกับเรามากกว่าวันที่เราแพ้จีนนะใช่ไหมมันก็ไม่ท่านพูดถึงในแง่ของความเป็นไปได้ถ้าจิตใจอ่ะถ้าจิตใจดีขึ้นมันก็ดีขึ้นกว่าเกมแพ้จีนแต่ว่าถ้าวันนั้นเราไม่แพ้เสมอกันอ่ะมันจะมันกว่านี้โอ้โหมันจะสวยงามใช่ลองคิดดู2ทีมเจอกันมี5แต้มเท่ากันอ่ะถ้าทามิ่งเดียวกันนะ5แต้มเท่ากันแล้ววัดกันอ่ะโอ้เดือดมากใช่ๆๆใช่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ยังทำให้เรามีความหวังเล็กๆแบบอาจจะไม่เยอะแต่มีหวังสูงนะถ้าคือด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เราไปเจอจีนแล้วก็กับผลงานจีนในปีนี้เห็นภาพอยู่ว่าเฮ้ยชนะได้ว่ะมันไม่เหมือนช่วงที่ผมจำได้มันมีช่วงนึงที่มันจะรู้สึกห่างก็จะเป็นช่วง2010มันก็มันห่างมากก็น่าจะยุคปี2000อ่ะช่วงที่จีนไปบอลโลกนั่นอันนั้นห่างแต่ว่าหลังๆมาพอผ่านหลังปี2000มาจีนก็ตกลงไปเรื่อยกราฟตกเหมือนกับว่านโยบายที่เขาไปทุ่มซื้อนักเตะมันไม่ซัพพอร์ตมันไม่ได้ออกดอกออกผลแล้วใช่มันก็เลยแบบกราฟมันตกไปเรื่อยมาแล้วมันมาอยู่ในช่วงเวลาที่มันเป๊ะพอดีกันพอดีเป๊ะพอดีกันแรงกิ้งเขายังสูงนะแต่ว่าผลงานเขาร่วงลงเรื่อยๆเหมือนโมเมนตัมไม่มีดีขึ้นมาถ้าลองย้อนหลังไปพี่แชมป์ว่าฟีฟ่าเดย์หรือคัดบอลโลกหรืออะไรประมาณนี้ก่อนที่มันจะถึงนัดสำคัญประมาณนี้มันเคยมีในสเปรย์ความทรงจำไหมว่ามันเคยมีนัดประมาณนี้เกิดขึ้นกับเราที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญประมาณเหมือนนัดที่เราก็ต้องเจอก็มีเกมกับน่าจะเป็นอิรักมั้งนะตอนที่ชีวัตชีวัตที่พี่โก้ทำอ่ะอิรักเกมแบบกี่ปีแล้วเจ็ดแปดก็ชุดนี้ก็ยังเล่นอยู่นะซึ่งนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดประกายช่องเริ่มนะช่องผมนะใช่ไหมตอนนั้นกระแสบอลแรงมากโอ้โหผมนั่งดูแบบไปนั่งดูกับสาวราชมังเคนแนนไม่ใช่อีกคนนึงเพื่ออะไรอันนี้ถามเพื่ออะไรไต้หวันไต้หวัน4-2บุยโดนนำก่อนด้วยใช่โอ้โหแบบนะนั่งดูแล้วแบบมันสุดยอดเลยว่ะนั่นคือหนึ่งในเกมที่หนึ่งในรอบที่เหมือนเป็นการจุดกระแสให้ไทยลีกตอนนั้นด้วยนะจากไทยลีกที่กำลังแบบตั้งไข่คงเคงเกมนั้นพอเราเข้ารอบ12ทีมเนี่ยโอ้โหแล้วเราเป็นชาติแรกตอนนั้นด้วยนะอาเซียนตอนนั้นที่แบบเฮ้ยมันทำได้ว่ะอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเวียดนามฟิลลิ่งมันคล้ายกับอินโดตอนนี้เหมือนกันนะถ้าว่ากันตามตรงคือโมเมนตัมมันตุ้ง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 อย่างนั้นตอนนั้นอินโดอยู่สายเดียวกับเราด้วยนะใช่แต่โดนแบนใช่ไม่เป็นแบบนั้นพี่ว่าอินโดมันตัดแต่งมันตัดแต่งมากมันพยายามมันแบบด้วยความที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเขาอยากให้ทีมชาติมันยกระดับขึ้นมาก็ซื้อเลยก็ซื้อก็โอนก็ดึงก็ถ่ายเทเขาไม่ได้ใช้เงินมั้งโอ้เยอะนะเยอะมากเยอะมากแต่ตอนนั้นอ่ะไทยเราอ่ะมันไปด้วยแบบเด็กด้วยนะแล้วความไม่ได้คาดหวังด้วยไหมตอนนั้นนะถ้าหมายถึงก่อนที่บอลโลกรอบคัดเลือกในยุคนั้นตอนแรกก็ไม่คาดหวังตอนชุดเจไปเล่นอาเซียนคัพ2013อ่ะไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ได้คิดว่ายู23ชุดนั้นจะเก่งถึงขั้นแบบโหสร้างปฏิหาริย์ได้แต่ตอนนั้นมันคือมันก็ลองคิดดูว่าสถานการณ์ผ่านมาหลายปีแล้ววันนี้ชุดนี้แม่งยังเล่นอยู่ใช้งานอยู่เลยหมายความว่าชุดนั้นมันเล่นตั้งแต่เด็กใช่ป่ะใช่ป่ะมันเล่นตั้งแต่เด็กแล้วมันกลายว่าเฮ้ยมันยืนระยะมาเป็นตำนานเป็นอะไรเงี้ยเพราะถ้าว่ากันตามตรงผมว่ามองไปที่ทีมชาติอื่นแล้วผลผลิตที่ใช้งานนานขนาดเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมใช่อย่างมากสุดการติดทีมชาติของหลายๆชาติที่เรามักจะเห็นมันก็จะอยู่ในหลักประมาณสัก5ปีก็คือแบบอยู่ในช่วงเวลาที่พีคอ่ะแล้วมันก็จะมีคนอื่นที่แม่งก็พีคเพื่อจะมาเป็นตัวเลือกใช่แต่ของเราคือแม่งเอาเด็กชุดนี้มาตึงแล้วก็ใช้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 ใ
ระหว่างทางก็ไม่ได้มีชุดที่แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่แบบพี่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของบอลไทยด้วยนะยุคนั้นอะตอนนั้นเราเชื่อว่าเราต้องอิงตัวเก่าไว้ อะไรเงี้ยแต่ก็เปลี่ยนไมล์เซตพอสมควรที่เด็กแบบสามารถแล้ววันนี้มันก็ตอบโจทย์นะลองดูโลกฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยทีมชาตินี่อายุเฉลี่ย20ต้นก็ต้องน้อยน้อยมากจนพี่เหมือนลิกยกเลิกไอ้นี่ไปแล้วนี่อยู่23เพราะไม่รู้จะจัดทำไมเพราะเด็ก18แม่งดันขึ้นชุดใหญ่หมดแล้วเอาโฟพาเมอร์เล่นแบบนั้นฟิลโฟเดนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีทั้งพลังมีทั้งแรงบันดาลใจที่ผมว่ากับทีมชาติไทยผมว่ามันเห็นเรื่องนี้นะใช่เพราะว่าหลังๆมาอย่างสุพนัทสุประชัยมันควรจะเป็นแบบนั้นมานานแล้วอะไรแบบนี้ที่มันกลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยแม่งประสบความสำเร็จกว่าคนที่มันอายุเยอะได้แล้ววะถูกก็อย่างที่บอกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นมานานพี่เศร้าอยู่2ปีเศร้าว่าเราไม่พยายามดันเด็กชุดนี้หรือว่าไม่ได้ช่วยเหลือกันตรงนี้อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้ไปว่าโค้ชคนเก่าว่าพี่ว่าอยู่คือพี่จะบอกว่าด้วยทรัพยากรของเราที่มีมันมีเด็กเยอะมากหลายคนที่แบบมีทั้งพลังมีทั้งแบบเนี้ยขอแค่มีรุ่นพี่มาซัพพอร์ตสักคน2คนอย่างเงี้ยได้แล้วอีคิเขาทำไงเห็นป่ะเอเชียนคัพเนี่ยโหกลุ่มเขาพยายามลดอายุนะตัดสัดส่วนอายุให้มันแบบแนวลุกเราสดมากงั้นเราดราม่าเลยดราม่าอีชิอิเรียกนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นติดทีมต่อเนื่องลูกรักหรือไม่ในมุมบิ๊กชออ่ะผมว่าลูกรักถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือลูกรักถูกป่ะแต่ถ้าพูดภาษาอินเตอร์เนชั่นแนลคือทีมเวิร์คถูกไหมถ้าพูดภาษาไทยอ่ะคือภาษาไทยอ่ะมันได้มันเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะอันตรายบางคำที่จริงๆแล้วมันเป็นโพซิทีฟแม่งก็ใช้คำนี้จนกลายเป็นเนกาทีฟทั้งที่จริงๆความหมายมันเหมือนกันอย่างอวยเงี้ยจริงๆมันคือคำดีนะอวยพรคือถูกต้องแต่พอมันปรับมาวันนี้ทุกคนเรียกผมซุปเปอร์อวยไม่โคตรดีอุ้ยถูกป่ะซุปเปอร์อวยนี่คือเหลี่ยมของคำภาษาไทยดังนั้นเนี่ยคำว่าเด็กเส้นหรือลูกรักเด็กเส้นกับลูกรักโอเคจริงๆอ่ะถ้าตรวจตามความเป็นพื้นฐานของคนไทยอ่ะสองคำนี้คืออยู่ด้วยกันมานานมากถามว่าเด็กเส้นเนี่ยในสังคมอื่นมีเกาหลีก็มีเพราะมันเป็นคำเป็นความเชื่อมเป็นความไว้วางใจที่มันสานงานต่อจากกันบ้านเราเป็นประเทศที่แบบต้องแนะนำต้องแบบเฮ้ยตูเต้อะลูกคนนี้โอ้ไว้ใจเห็นป่ะมันเชื่อมกันถูกไหมแต่ส่วนคำว่าลูกรักเนี่ยถามว่าทำไมลูกรักมันคือทีมเวิร์กไงแต่ว่าภาษาอังกฤษมันไม่พลิกแพงแม่งตรงมากถูกป่ะก็คือด่าก็ด่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอมันตีความได้หลายอย่างจะถามว่าถ้าลูกรักไหมผมว่าถ้ามันภาษาไทยถ้าเอาที่คุณสบายใจผมว่ามันใช่แต่ในมุมผมว่ามันเป็นทีมเวิร์กถูกป่ะมันคือการทำงานร่วมกันมันอย่างนี้ไหมพี่แชมป์ถ้าในมุมผมแอบมองว่าไอ้คำว่าลูกรักเนี่ยมันมีความพอดีอยู่มันเหมือนมันมีเลนส์อยู่ซึ่งเลนส์ของคำว่าลูกรักเนี่ยใช้งานในคำว่าพอดีคือใช้งานเป็นรู้ว่ามีประโยชน์อะไรแล้วก็ส่งผลดีกับทีมแต่คำว่าลูกรักในระยะเวลาหนึ่งที่มันเกินความพอดีอันเนี้ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็จะมีลูกรักที่คำว่าเกินพอดีถูกไหมแต่เพียงแค่ว่าวันนี้กับเคสของอิชิอิเนี่ยโอเคแล้วผมว่าทุกคนหลายคนแล้วกันยังคงมองว่ามันคือสภาวะของการ for team อยู่ทีนี้มันจะวัดไอ้ความว่า for team ไม่ for team มันก็คือผลงานในสนามแล้วไหมถูกผมยกอย่างนี้เดี๋ยวพูดแล้วมันจะงงไอ้ลูกหลังมันคืออะไรคือในไทยมันอาจจะไม่เห็นชัดเอาผมยกตัวอย่างทีมชาติอังกฤษเซาเกตกับแม็กไกวเนี่ยลูกหลังไหมมีท่วงหนึ่งแม็กไกวแม่งออกทะเลแบบโอ้โหแต่ก็ยังติดยังไงก็ติดเพราะอะไรทีมเวิร์คความเข้าใจมองตารู้ใจให้มึงเล่นแบบนี้กูเล่นแบบนี้แทคติกแบบนี้นี่แหละเห็นไหมอันนี้เห็นภาพชัดมันไม่มีคำหรอกลูกรักอ่ะมันมีคำอย่างเดียวคือมึงเข้าใจกูไหมเวลาที่กูต้องการสถานการณ์นี้แล้วมึงสามารถออกแบบให้ได้แล้วทีมฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีเวลาคิดเยอะนะมันแค่90นาทีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณหาคนที่ไม่เคยร่วมงานกันเลยเนี่ยมาเล่นกับเกมที่แม่งแบบโหทุกอย่างแม่งสถานการณ์บีบคั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบเนี้ยมองตารู้ใจอ่ะเอาแล้วงี้อีกมุมนึงอ่ะอีกมุมนึงสมมติมองแทนแฟนบอลหรือมองแทนนักเตะที่อ่ะเรายกเคสของพีโรนก็ได้สมมติผมเล่นกองกลางแล้วผมก็เล่นดีมากเลยแปลว่าผมก็จะยากมากต่อการที่จะได้ติดในชุดอีซี่ไหมทัมมิ่งมองเรื่องทัมมิ่งดีกว่าทัมมิ่งถ้าเวลานี้ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นเวลาหน้า อันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องแบบรอคอยอ่ะไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าพี่สมมติว่าเต้บอกเล่นผมเล่นพีคมากผมเก่งมาก
แต่บางทีไทมิ่งเนี่ยไม่ใช่อ่ะถ้าคุณเล่นเก่งในทะเลตรงนี้คุณออกไปมหาสมุทรอ่ะคุณจะสามารถพิสูจน์ตรงนั้นได้ไหมถ้าส่งลงไปปุ๊บแล้วมันพังอ่ะเขาก็โดนด่าถูกป่ะดังนั้นเนี่ยพี่ว่าเคสของพีระดลเนี่ยมันตอบชัดว่าพีระดลเนี่ยไม่ได้ร่วมงานกับเขาที่บุรีรัมย์อย่างเดียวสุภาการที่อยู่ด้วยกันมาทีมชาติก็เล่นดีด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยไม่แปลกถึงคือหลายคนว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมที่ผมจะถามว่าคุณจะเอาใครมาแทนถ้าลงไปแล้วสมมติว่าเอาอัครพงษ์ไปลงเล่นไม่ได้เนี่ยหรือว่าเล่นได้โอเคถ้าเล่นได้ก็หูฟุตยอดไอ้ที่ฟุตยอดแต่ถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยเจอ 60,000 คนตําตําดึมดํามันทำลายความมั่นใจของตัวเขาเองด้วยนะคือหลายกีฬาหลายชนิดกีฬาที่พี่เห็นนะมันสะดุ้งอย่างนึงคือปัญหาอย่างนึงของทีมกีฬาที่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนี้ก็เก่งเหมือนเราเล่นเกมอ่ะไม่ใช่แต่ความจริงอย่างนึงคือเวลาที่เราเอาจิ๊กซออันใหม่ที่มันอาจจะเป็นจิ๊กซอตัวเดียวกันภาพเดียวกันลงไปเนี่ยมันไม่เชื่อมไงกีฬาทีมเวิร์คเนี่ยมันไม่ได้เล่นแบบเลี้ยงบ้าบอคอแตกนะมันคือมองตารู้ใจมันคือทีมเวิร์คมันคือการสื่อสารถ้าเรายังไม่เข้าใจคำว่าทีมเวิร์คเราไม่เข้าใจคำว่าสื่อสารเนี่ยมันยากนะที่จะมองข้ามคำว่าลูกรักออกไปได้แล้วมันมีเคสไหนที่พอจะนึกเห็นภาพไหมว่าไอ้คำว่าลูกรักเนี่ยมันไปถึงจุดที่มันเนกาทีฟอ่ะมันมีเคสที่เกิดขึ้นในความรู้สึกพี่แชมป์ไหมผมว่าในยุคอิชิยังไม่มีหรอกผมรู้สึกว่ามันด้วยระยะเวลาด้วยผลงานสำหรับพี่นะถ้าเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวพี่ว่าอาจจะมีลูกรักก็คือแบบคนนี้มันเล่นนานแบบร่วมงานกันนานมากอะไรเงี้ยผลงานมันก็ไม่ตอบโจทย์เลยลงแข่งขันแล้วมันก็ไม่แชมป์ถูกไหมคือมันไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยอันนั้นอ่ะมันมีลูกรักแต่สำหรับกีฬาประเภททีมอ่ะมันมีลูกรักไม่ได้ไงต่อให้คนนั้นอาจจะเล่นไม่ดีกับสโมสรหรืออะไรก็ตามแต่เวลามาเล่นในกีฬาทีมเวิร์คเนี่ยสำคัญเสมอนะแต่สุดท้ายสุดผมว่าไอ้การใช้ลูกรักหรือไม่ลูกรักอะคนที่รับผิดชอบคือคนที่เลือกใช่แค่นั้นเองใช่เพราะว่าพี่มองแบบนี้เวลาทำงานเป็นทีมอะมันจะยากกว่าการดูนักกีฬาประเภทบุคคลเวลาประเภทบุคคลเนี่ยมันสามารถทีได้เลยแข่งตรงนี้แก้ไขอะไรเงี้ยแต่เวลาทำงานเป็นทีมเวิร์คอะมันต้องเชื่อมทุกองค์ประกอบให้เข้ากันเป็นการบริหารจัดการแท็กติกเล่นยังไงคิดยังไงวิธีการคิดมันวางคอนเซปต์ยากกว่าดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าพีระดลไม่เคยร่วมงานกับอีชิเลยแล้วก็มาอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยอันนี้หรือไปถึงจุดที่พีระดลฟอร์มแบบไม่ดีเลยแล้วเจ็บกระท่อนกระท่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นมันก็เกินไปแต่อันนี้เราก็ใช่ผมว่าสุดท้ายผลงานพิสูจน์ถูกพี่อยากให้มองแบบนี้หนึ่งในกีฬาที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดพี่มองว่ากีฬาประเภททีมอ่ะเรายังไม่เก่งไอ้คำไม่เก่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้คนดูในบ้านเราอ่ะอาจจะยังไม่คุ้นเคยกีฬาประเภททีมเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบมันมีสารสินเยอะมากๆการจัดการบริหารทีมการดูแลซัพพอร์ตความรู้สึกทีมจิตวิทยาการจัดการการให้ข่าวสื่อทุกอย่างมันคือเป๊ะถ้ามันเป๊ะปุ๊บไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันพีคมากมันจะมีนักเตะคู่บุญอยู่แล้วเซอร์เล็กโพสันก็มีพอสโคนะนั่นขนาดเลิกเล่นไปแล้วยังอัญเชิญกลับมาอีกนะมันต้องเป็นแบบนี้มันคือสิ่งที่คนทำทีมฟุตบอลเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมนะฮะนั่นคือเรื่องลูกรักนะเอาให้เห็นหลายเคสแม็กไกว์เซาเกตเฟอร์กี้พอสโคขนาดแบบมีเขาวิปัญหาเรื่องสายตานะตอนจะเลิกก็ยังเรียกกลับมาเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องปกติอีกเรื่องนึงพี่แชมป์กับทีมชาติเซตนี้ที่คนพูดเยอะหน่อยก็มีอย่างโจนาธานก็ถูกพูดเยอะโจนาธานแต่ผมว่าเคสโจนาธานอ่ะมันใช้เหตุผลแบบที่พี่พูดได้ทามมิ่งไม่ติดวันนี้ไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ติดทามมิ่งคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เคมีใช่ไหมคอมมูนิเคชั่นคอมมูนิเคชั่นปรับเยอะมากเยอะเลยก็ปรับยาอีทีอ่ะทีมเวิร์กทามมิ่งคอมมูนิเคชั่นสามอย่างโจนาธานไม่เข้าเลยใช่ถูกปะแต่ถ้าเป็นโค้ชคนอื่นอันนี้ผมรักโจนาธานนะผมพูดเลยว่าสุดท้ายอ่ะถ้าน้องติดได้เนี่ยในยุคอิชิแปลว่าเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้แต่อย่าไปแบบไปอิงกับโซเชียลมากจริงๆนะฟุตบอลไม่ต้องอิงเพราะหลายๆครั้งที่เขาสื่อสารผิดพลาดอ่ะมันทำให้ภาพลักษณ์ของทีมชาติอ่ะมันเสียหายแล้วมันไม่ได้เสียหายแค่กับทีมชาติแล้วจบถูกป่ะเคสที่กัมพูชาเนี่ยหนักมาก มันเป็นระหว่างประเทศด้วยอันนี้ต้องเข้าใจดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอีจิก็พูดชัดพี่ฟังพี่จ๋าบอกอ่ะเขาดูเยอะดูดีเทลแม้กระทั่ง
คาแรคเตอร์นักบอลนะกับสโมสรอาจจะได้นะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดดเด่นขายได้แต่กับทีมชาติไม่ได้ไงทีมชาติมันคือแบบเกียรติยศอ่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถึงมือได้ไหมผมว่าในมุมของโค้ชที่มันเป็นผู้นำเขารู้ว่าเขาจะเอาอยู่ไม่อยู่แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเขามากน้อยแค่ไหนใช่ใช่ใช่คือพี่ชอบฟอร์มูลาเวเหมือนกันนะยิ่งได้ดูโชกุนเนี่ยแม่งเห็นภาพชัดมากเลยความเป็นอีชีความเป็นอะไรเงี้ยคือมันแบบมาถึงแนวคิดถูกไหมแนวคิดปรัชญาของการทำงานแบบทีมเวิร์กที่แบบพลาดก็คือฮาราคิรีตัวเองตัดหัวทิ้งพลาดคือมันเป็นแบบนั้นเลยนะซึ่งพอมันเป็นโลกสมัยใหม่เนี่ยไอความคิดแนวเวแบบนี้มันถูกนำมาใช้มันแค่แบบผิดจารีตนิดเดียวอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเป็นคนเนาะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่คุยกันลุกขึ้นมาพูดปกป้องผู้ใหญ่ของตัวเองไอ้คนนั้นเนี่ยแม่งต้องตายทั้งครอบครัวนะเว้ยนั่นคือญี่ปุ่นแบบแม่งโหดว่ะแต่ว่านั่นแหละมันคือภาพที่มันสื่อออกมาแต่กับฟุตบอลไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราโชคดีที่ได้อีชีมาอย่างน้อยมันก็แบบจากตุ๊ปาตุ๊เป๋อะเราต้องเรียนรู้กับเขานะไม่ใช่แบบเราไปตั้งคำถามเขานะเราเรียนรู้เยอะๆเลยว่าทำไมวันนี้ทำไมญี่ปุ่นมันถึงจองตั๋วไปบอลโลกตลอดวะเขามีเวอะไรที่มันแบบเราไม่เหมือนวะอะไรเงี้ยมันต้องปรับหลายๆเรื่องนะซึ่งโอเคในเรื่องนอกสนามของการติดไม่ติดผมว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันเจอทุกรอบแหละถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนอะพอผมไม่รู้ผมว่าในต่างประเทศมันก็เป็นแหละเวลาประกาศรายชื่อออกมาแม่งมีถูกใจไม่ถูกใจเริ่มโดนวิจารณ์กับคนที่ติดซ้ำๆมีคนหน้าติดแล้วมันไม่มาเพิ่มซึ่งเอาจริงผมว่ารอบนี้ก็เป็นรอบที่ make sense ในระดับแบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ยังคงโดนซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติเนาะพี่ขยายความเข้าใจให้อย่างนึงไหมตอนแรกพี่ทำบอลอ่ะพี่ไม่ค่อยเก็ตพี่มาเก็ตตอนอยู่สยามสปอร์ตเนี่ยวันนั้นงานน่าจะเป็นงานฉลองแชมป์ไทยลีกของเมืองทองตอนนั้นพี่ยังเพิ่งทำคายใหม่เลยตอนนั้นพี่วีก็ยังทำอยู่อะไรเงี้ยจำคำพูดหนึ่งได้เลยมันเขาน่าจะดีลนักเตะกันอยู่แหละเขาบอกว่าเท่าไหร่เอ้ยเอามาเลยพี่วีนี่แต่โหแพงนะเนี่ยแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งบอกว่าถ้ามึงอยากได้แชมป์อ่ะมึงก็ต้องเอาคนที่เก่งที่สุดในประเทศมาแล้วคนที่ทีมฟุตบอลทีมนึงแม่งมีแค่24-23คนถ้ามึงไม่มีคนที่เก่งที่สุดในประเทศมาก็เท่านั้นพี่เข้าใจเลยทีมชาติมันก็เป็นแบบนั้นมันคือคนที่เก่งที่สุดในประเทศมันจะไปแบบว่าเฮ้ยคนนี้ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นุ้ยคุณพูดคุณกำลังพูดถึงพื้นที่ทีมชาติที่เก่งที่สุดในประเทศและรู้จักการทำงานกับโค้ชทีมเวิร์กอะไรเงี้ยมันคือการคัดกรองมาแล้วนะไม่ใช่แบบว่าโหคนนี้เล่นดีกูจะเอามาไม่ใช่นะมันไม่ใช่เป็นฟิลแค่คือบางคนจะเข้าใจว่าการเลือกแม่งคืออารมณ์แบบอ๋อคนนี้ยูมีกระแสก็เลยเรียกมาไม่ใช่ BG ลองถามว่าดิเขาเลือกนักเตะเพราะอะไรเขาก็ต้องเอาคนที่เก่งที่สุดในประเทศมาก่อนเมืองต้นเลยวางไว้ได้หรือเปล่าถ้าได้จ่ายได้ก็เอาไว้ถ้าแบบราคาตรงกันก็ได้มันคือการรวบรวมหัวกะทิมันไม่ใช่การรวบรวมความรู้สึกของเราว่าไอ้คนนี้ควรติดคุณลองไปตักลองตัดเกรดดูดินักเตะที่เก่งที่สุดในประเทศเป็นใครเงี้ยมันก็จะเห็นภาพออกมาชัดก็เป็นไงกับทีมชาติเราไม่สามารถจะมาบอกว่าโหเราคนนี้มึงขึ้นมาเยาวชนไม่ได้นอกจากว่าคนนั้นแม่งเก่งแบบเก่งโดดขึ้นมาเลยแบบผลงานจับต้องได้อย่างโฟร์แบร์เงี้ยเขาก็ใช้พิสูจน์นะทามมิ่งเขาดีนะและอย่างโฟร์แบร์พี่สังเกตอย่างนะกับทีมชาติไม่เคยงงแงเลยเห็นไหมเต็มที่ไฟฟูดแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันจะติดทีมชาติมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายมันต้องใช้ทามมิ่งในการพิสูจน์ความเข้าใจแต่ที่ว่าปัญหาจนทานคือคอมมิวนิเคชันชัดๆเลยนะอันนี้ชัดมากเพราะว่ามันสื่ออย่างเคสล่าสุดที่สื่อสารออกมาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของบางคนจะเดี๋ยวบางคนฟังผ่านๆแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาคอมมิวนิเคชันก็เรามีล่ามก็เรามีไม่มันเราไม่ได้หมายถึงการสื่อสารแบบนั้นนะแต่การสื่อสารความเข้าใจแบบถ่องแท้และเข้าใจใน culture ใช่อันนั้นต่างหากที่ณวันนี้จนทานยังปรับตัวได้ไม่มากพอเมื่อเทียบกับผู้เล่นต่างชาติผู้เล่นที่มันเป็นลูกครึ่งคนอื่นถูกอันนี้มันเป็นแบบถ้าน้องฟังอยู่อ่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่กับโค้ชหรือว่ากับภาพลักษณ์อย่างเดียวนะกับเพื่อนร่วมทีมด้วยบางทีบางครั้งสารที่ต้องการสื่อไปคาแรคเตอร์ที่มันถ่ายออกมาพี่เข้าใจนะในมุมมองโค้ชเนี่ยสุดยอดมันคือแบบเฮ้ยมันคือเอนเนอร์จี้แต่เอนเนอร์จี้เหล่านั้นเนี่ย
มันก็ต้องอยู่ภายใต้การจัดการบริหารที่ถูกสื่อสารออกมาถูกต้องครับใช่ถูกไหมถูกไหมอันนี้หลายคนบอกโหไม่มากเกินไม่น้อยเกินแต่มันก็จะมีคอมเมนต์บอกโหน้องเขาไประดับอินเตอร์จะให้มาปรับเข้าบอลไทยได้ไงก็อย่างที่บอกก็ต้องย้อนกลับมาข้อแรกทีมเวิร์กถูกป่ะพอเขาคำว่าทีมเวิร์กว่ะถ้าไม่มีการปรับเข้าหากันมันก็เล่นเป็นทีมไม่ได้งั้นต้องไปเล่นเดี่ยวใช่ไหมมันก็คือเป็นโจทย์แบบนี้แต่ในเคสโจนาธานยังไงพี่ก็ยืนให้น้องอย่าให้กลับมาให้ได้เพราะว่าฝีมือเขาได้ไงอายุน้อยการปรับตัวไม่ได้ปรับทำให้เราอ่อนลงใช่ไหมไม่ไม่ให้การปรับให้เราอ่อนลงนะใช่คือพี่นั่งดูเขามาหลายเกมรู้สึกว่าเอนเนอร์จีที่เขามีอ่ะมันไม่ได้เพรสเชอร์ใส่คู่แข่งอย่างเดียวเลยมันส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมทีมด้วยถูกนี่แหละถ้าใครสังเกตดูเห็นชัดแต่กับเล่นที่ราชบุรีเขาได้นะการเพรสเชอร์เขาแบบเขาเริ่มไม่หรือเพื่อนๆอาจจะแบบอยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเข้าใจกันนั่นแหละลองคิดภาพดูถ้าเขาเพรสเชอร์ได้ถูกจุดทำให้คู่ต่อสู้แม่งกลัวได้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเขาพูดต่อสู้กลัวแล้วเพื่อนร่วมทีมแม่งเก่งๆเนี่ยแบบไอ้เหี้ยกูจะเล่นกับมึงยังไงนั่นแหละเพิ่งปรับได้เรื่องอายุทามมิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มานักฟุตบอลเนี่ยถ้าเก่งยังไงก็มาแต่ผมเชื่อยังไงคุณภาพของโจนาธานนะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญและในวันที่กองหลังของทีมชาติไทยมันน้อยมากอย่าบอกว่าตัวเลือกเลยพี่ว่าต้องเลือกอะต้องเลือกมันเหลือเพียงแค่ว่าวันไหนใช่ใช่กับใครอย่าเจ็บอย่าเจ็บหนักอย่าเจ็บอย่าจนเออนี่คือนักเตะพรกองหลังพี่พูดตรงๆพี่ทำนายไว้นะนี่คือกองหลังที่มีพรสวรรค์ที่สุดอีกหนึ่งคนต่อจากนาทีเลยก็ได้อันนี้พูดตรงเพราะว่าดูอายุทามมิ่งหน่วยก้านคาแรคเตอร์การเล่นอย่างเงี้ยต่อจากเลยแต่ว่าปรับนิดเดียวรอใจเย็นค่อยๆให้จริงๆเนี่ยถ้าจะทำได้แล้วดีมากนะคือแบ่งให้คนอื่นอะไอความไอล้นๆเนี่ยถ้าแบ่งไปให้นักเตะไทยคนอื่นบ้างที่แบบเฉยๆอะโอ้จะเป็นอะไรที่โอ้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากใช่ใช่บอกโจนาธานยูไปแบ่งขายหน่อยนะยูไปไปปรึกษาหมอแบ่งขายเรื่องนี้หน่อยคาแรคเตอร์น้องเป็นคนน่ารักนะใช่ไหมกับสื่อเพราะผมก็ไปเจอน่ารักป่ะน่ารักแต่อย่างที่บอกว่ามันยังมีบางอย่างที่โจนาธานเองยังปรับตัวไม่ได้คือเนี่ยนี่แหละคือการเข้าใจมันไม่ใช่เข้าใจแค่เข้าใจความเป็นไทยแล้วบางคนบอกว่าทำไมต้องให้คนเข้าใจความเป็นไทยสำหรับผมไม่ใช่เข้าใจความเป็นมืออาชีพแบบ 100% เข้าใจในเรื่องของการวางตัวเข้าใจในเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่น้องยังคงต้องเรียนรู้อยู่นะวันนี้ใช่แล้วก็อย่าลืมนะว่าน้องเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบจากยุโรปมาเขาก็ผ่านวัยที่เป็นดาวรุ่งมาผ่านแล้วขนาดน้องกันเนี่ยหลายคนบอกโหเล่นทีมชาติชุดใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะน้องเพิ่งมาเล่นมืออาชีพแบบชุดใหญ่วันนี้ปีแรกปีนี้เห็นป่ะมันก็เลยบอกว่าหลายคนมองว่าเฮ้ยเด็กอายุน้อยเนี่ยคุยขึ้นมาเลยเพราะผมบอกว่าหลักๆเราต้องพิจารณาดีๆว่าท็อป1มันเป็นยังไงกระดูกนะแต่มันมีอย่างเมสซี่เนี่ยโหตอนดาวรุ่งแม่งโคตรเก่งใช่ป่ะถูกดันขึ้นมาเจนตั้งแต่อายุ18 19แล้วก็ทำได้ดีเห็นมั้ยแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เค้าระดับสูงตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นถามพี่แชมป์เข้าประเด็นเลยเจอจีนณวันนี้เสียงเริ่มแตกเหมือนกันตอนแรกบางคนก็มั่นใจแต่พอเริ่มใกล้เข้าถึงวันจริงๆบางคนก็เริ่มไม่มั่นใจเว้ยมันไม่ง่ายนะเว้ยไอ้ฝั่งนู้นแม่งก็มีการโอนสัญชาตินักเตะโอนสัญชาติก็ดูแล้วน่าจะกลับมาในเฉพาะชุดนี้โชคดีหน่อยไม่มีอู่เลยใช่ไหมโดนแบนนัดที่แล้วไทยเองก็เป๋เยอะนะการไม่มีนิโคลัสมิเกลเซนการไม่มีพันสาเหมิบุญนั่นคือ2จาก11ตัวจริงกระทบแน่นอนอาจกระทบแน่นอนพี่โดนฉอนรัศมีที่อาจจะไม่ได้ลงต่อเนื่องจะดีเหมือนเดิมไหมเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแล้วก็คนก็เริ่มตั้งคำถามในมุมพี่แชมป์วันนี้ความมั่นใจที่มันจะออกมาในเกมจีนจะชนะไหมเกมกับจีนเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอน มันจะเป็นเกมที่แบบโคตรอึดอัดแล้วยิ่งเจอกับทีมจีนที่เปลี่ยนโค้ชมานะโค้ชแม่งก็เจ็บปวดมากับทีมไทยจากโอมานมาคุมจีนอ่ะแต่มันจะต่างกันนะหลายคนบอกว่าโค้ชเขาเก่งแต่ว่าพี่ว่านักเตะจีนน่ะยังไม่คลิกกันเพราะว่าตามข่าวอยู่ก็มีปัญหาเยอะสื่อก็ไล่ด่าทุกวันตอนนี้สิ่งที่เราจะรู้จากศัตรูของเราในเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันมีผู้เล่นอย่างเอเกอร์สันก็กลับมาถูกไหมอ่า
โอสัญชาติมาชัวมาแล้วอันนี้เขาเป็นจีนลูกครึ่งจีนอะไรเนี่ยเอลเกอร์สันอันนี้อันนี้มันเอลเกอร์สังเสิงอะไรสักอย่างอันนี้รู้เขารู้เราเข้ากลยุทธ์จีนเนี่ยน่าจะทำรีเสิร์ชมาว่าเวลาที่ไทยเนี่ยเจอผู้เล่นประมาณเนี้ยประมาณโอสัญชาติหรือว่าลูกครึ่งเงี้ยโอสัญชาติแล้วกันพูดเกรงฮะมันเก่งมันมีผลหลายรอบพี่สังเกตดูกับเกมมาเลเซียเราก็จะไปเกรงตัวที่แบบไอตัวนี้แม่งเป็นต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยหรือเกมกับ UAE อ่ะชัดเลยล่าสุดที่เราไปเล่นบ้านเขาอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนนั้นเขาก็อย่างน้อยขู่หน่อยอาจจะกลัวแล้วด้วยความเป็นชื่อชั้นของจีนด้วยนะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยนักเตะเหล่านี้ไทยเวลาเจอมันจะต้องมีสต็อปสถานแต่พี่ว่าครั้งนี้มันจะไม่สต็อปสถานการไม่มีอู่เลยอ่ะโอ้ดีดีมากนะโอ้ดาวันโวเหลือเหมือนการไม่มีอู่เล่ยเหมือนเราไม่มีสุภชัยใจเด็ดหรอกธีรศิลป์ไหมพี่ดวงนี้พี่ให้สุภชัยใจเด็ดแล้วเพราะว่าธีรศิลป์เป็นรุ่นเดียวกับพี่ก่อนคือมันคืออ๋อพี่บอกว่าพี่เป็นเพื่อนธีรศิลป์ไม่ใช่เป็นเพื่อนธีรศิลป์อายุวัยเดียวกันมันไม่สามารถจะแบบไปเล่นเหมือนวัยรุ่นอายุ25ได้แล้วถูกป่ะความคือมุ้ยเนี่ยถ้าเปรียบนักบอลก็คือไปเกือบจุดสูงสุดของการค้าแข่งในฟุตบอลละคือของประเทศไทยละเป็น number one อาเซียนยิงทุกอย่างในชีวิตไปเก็บเกี่ยวหมดแล้วเนี่ยดังนั้นความท้าทายของเขามีไม่เยอะแล้ว okay. แต่เขาแค่เล่นแต่มุ้ยมันจะมี mindset ที่ดีอย่างมันจะสร้างสถานการณ์ว่าเฮ้ยนี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเราแล้วนะอะไรจะเล่นได้ดีที่สุดต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าฝีเท้ากับอายุเนี่ยมันจะต่างกันโลกฟุตบอลถูกไหมฝีเท้าจะดีขึ้นแต่อายุและร่างกายมันจะดรอปลงมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยพี่มองว่าสุภชัยใจเด็ดคือกองหน้าของเราซึ่งพี่มองว่าอู่เลยการไม่มีมันจะประมาณนี้ใช่ต้องรู้อะไรอีกไหมของจีนพี่ว่าสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือกลยุทธ์ที่จีนจะใช้กับเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ในสนามอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของนอกสนามด้วยเตรียมรับมือหน่อยก็เยอะหน่อยก็ไม่แต่ว่าเราก็รับมือด้วยการไปทำการบ้านรอแล้วนะว่าอันนี้เหมือนทีมงานของบีจงบีจีเขาก็ใช่แต่มันก็ต้องรัดกุมกว่านี้เพราะว่าการไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยมันชะล่าใจไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป๊ะมันต้องสามัคคีมันคือความสามัคคีอ่ะเพราะว่าเจอกับทีมที่เขาต้องจะเล่นเราเขาต้องจะเล่นคุณเขาก็จะทำทุกทางว่ามันก็จะมีเกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างอาจจะรถติดบ้างอะไรบ้างมันเกิดขึ้นได้หมดนะเขาว่าเราไปเล่นบ้านเขาแต่ถ้าเป็นไทยอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราดูแลดีครับเดี๋ยวเราปิดถนนให้เอาเลยเอาเลยครับไปเลยแข่งเสร็จเดี๋ยวลงใช่แต่ฟิลลิ่งมันต่างนะตอนไปก่อนไปแข่งเขาก็อีกอารมณ์นึงแข่งเสร็จก็อีกอารมณ์นึงเขาจีนก็มีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ดีเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยสบายไปก่อนจะหลังมาหมดความยากของจีนอีกหนึ่งเรื่องพี่ว่าน่าจะมาจากเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์หรืออากาศด้วยนะอ๋อเพราะว่าไปเล่นเสิร์ฟหยางใช่ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะแต่พี่ว่าเรื่องอากาศมีผลมันไม่ใช่แค่เรื่องหนาวนะคือเสิร์ฟหยางมันมีเรื่องของความกดอากาศใช่ไหมเรื่องของภูมิประเทศใช่มันคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเวลาไปเตะบอลแล้วหนาวเนี่ยมันหนาวต่างกันนะใช่มันหนาวแบบอากาศน้อยถูกหนาวแบบลมแรงหนาวแบบอากาศแห้งอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบเลยความคุ้นชินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วหลายคนบอกว่าปิ๊กแชมป์จะไปเกี่ยวอะไรกับภูมิศาสตร์ฟุตบอลไม่เกี่ยวกันผมอ้างอิงระดับโลกเลยถ้าไปแข่งอเมริกาใต้อะ 99.99% คือทีมอเมริกาใต้แชมป์ถ้าแข่งยุโรปได้นะมันจะแบบชัดเจนเลยมันอากาศมันต่างกันนอกจากครั้งล่าสุดที่บราซิลแล้วเยอรมันได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีอ้างอิงกันไปแต่นั้นเพิ่งเกิดนะฟุตบอลโลกจัดตั้งแต่ปี30น่ะเพิ่งมีทีมจากยุโรปไปค้าแข่งไปได้แชมป์ที่อเมริกาใต้นะมันจะแบบแตกต่างกันหรือมาแข่งเอเชียล่าสุดเนี่ยชัดเลยนักเตะยุโรปไม่ไหวหรือว่าถือว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องของภูมิศาสตร์มีผลเรื่องของแบบการปรับตัวสภาพร่างกายมีผลเยอะโอเคนะครับมองฟันธงเลยฟันเลือดชนะเสมอแพ้คือพี่มองแบบคนไทยเลยนะพี่ว่ามีโอกาสเสมอสูง okay. เสมอไม่มีสกอร์ด้วยเสมอสกอร์แบบมันๆแต่ส่งผลดีกับเรานะเสมอก็ส่งผลดีนะมันจะต้องไปลุ้นต่อหน่อยจริงๆคนมองเกมจีนเยอะจริงๆอ่ะเกมกับสิงคโปร์อ่ะเราต้องยิงเขาเยอะนะถ้าเสมอถ้าเสมอเห็นไหมการยิงสิงคโปร์เยอะไม่ง่ายนะก็ใช่ไงไม่ใช่แบบอยากจะโกรธเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้รอบไปเยือนก็เกือบตายนะไม่ง่ายนะสิงคโปร์ไปเห็นอีกฝ่ายเล่นท้ายฤดูกาลแล้วพี่แบบ
เออโอ้ปวดหัววะแม่งยิงแบบต้มใช่ไงมันดีแล้วอ่ะดิคานไม่หลุดออกมาเออนี่อันนี้อันนี้แต่ว่าอ้างอิงจริงก่อนพี่มองว่าเสมอจะเป็นทางออกที่ดีสุดๆกับโอกาสที่มันจะเปิดกว้างแต่ถ้าเกิดจับพัดจับผูอ่ะผีเข้าอ่ะชนะเลยยิงไงก็เข้าอย่างเงี้ยซึ่งมันหลายคนบอกว่ามันหลายคนบอกว่าอาจจะเกิดมันยากนะพี่แชมป์แต่พี่อ้างอิงอย่างวัติศาสตร์นะเวลาเกมที่เรากดดันอ่ะเรามักจะมีทำได้ดีเหรอเออกับจีนเนี่ยน้ำตาตกมาหลายรอบแล้วนะเขานะวันฉลองชาติเขาเราก็ชนะ 5-1 1-0 นั่นไงไอชิ้นเกมอ๋อโอเคนานแล้วแล้วก็ 5-1 เนี่ยเกมนั้นคือแบบไม่มีใครสนใจเกมนั้นเหมือนแบบส่งเด็กไปเล่นเอาอยู่23ไปเล่นโคซิโก้ทำเพื่อพี่โก้แบบโดนซะยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่นะโคซิโก้ตอนนั้นยังแบบมาดูยู23ดูพันคนก็บอกโอ้โหเขาพี่ก็ออกมาทำไมเงี้ยก็ชนะจีน 5-1 ตกใจเกิดอะไรขึ้นวะอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละแต่ว่าเกมเนี้ยพี่อะฟีลลิ่งเหมือนแบบนี้พี่รู้สึกแรกวันนั้นพี่อยู่ในสนามเอเชียนคัพ2019รอบตัดเชือกแต่วันนั้นเนี่ยแท็กติกเรามันหน้าเดียวแท็กติกเรามันหน้าเดียวว่าเราเตรียมรายวัตรทำแล้วก็ออกกลางคันนะพี่โต๋ทำก็เป็นแท็กติกหน้าเดียวแต่วันเนี้ยมิติเกมเยอะใช่วันนี้เรายังเดาไม่ถูกเลยนะว่าอิชิจะวางหมากแบบไหนนะให้พี่เดานะเรานะจะเล่นเหมือนเกมกับคีกิสถานอ๋อโอเคคืออันนี้พี่เดานะพี่ไม่ได้แบบว่าเราคงจะไม่เล่นแบบซาอุไม่ได้ครองบอลไม่ได้จะเล่นตัวใหญ่กว่าไม่เราเล่นตามเกมของเราเล่นกับคีกิสถานเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหคีกิสถานเหนือกว่าแต่วันนั้นจะเห็นชัดว่าเราเล่นตามเกมเราเพรสซิ่งตามเกมเพรสซิ่งได้ทรานซิชั่นเพรสซิ่งได้ทรานซิชั่นซึ่งเจอกับจีนก็เล่นแบบนั้นได้พี่ว่านะเพราะว่าจีนมันไม่ได้แข็งขนาดเกาหลีไงเกาหลีมันแข็งญี่ปุ่นแข็งซาอุแข็งโป๊กขนาดวันนั้นซาอุตัวสำรองอ่ะยังเหงื่อแข้งเลยเราก็ตัวสำรองนะดังนั้นเนี่ยพี่มองเกมนะจะไม่เหมือนซาอุนะไม่เหมือนอุซเบย์นะอุซเบย์บอลมันไปสเต็ปมันจะข้ามจีนหนึ่งแต่พี่ว่าอิชิก็คงคาดเดานะอันนี้อ่านทางนะก็คงเหมือนคีริสถานเล่นไปตามเกมจังหวะค่อยๆเพสซิ่งไปจังหวะไหนแต่ข้อดีของเกมอิชิอย่างนึงคือพี่ชอบบอลทรานซิชั่นเขาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดทรานซิชั่นได้จากกลางสนามเนี่ยโหดซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของนักเตะไทยนะซึ่งเนี้ยชุดเนี้ยไทยทำได้ดีมากไทยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ทีมในยุคในโลกปัจจุบันอ่ะฝรั่งเศสก็เล่นแบบนี้นะตอนบอลโลกนะใช่เล่นแบบเล่นแบบนี้และทีมรองหลายๆทีมที่ประสบความสำเร็จในยุคที่ผ่านมาก็เล่นแบบนี้หมดมันเป็นยุคบอลยุคใหม่โมร็อกโกโมร็อกโกถูกต้องมันเป็นบอลยุคใหม่ที่หลายคนเมื่อก่อนเราผ่านบอลมาหลายเจนนะแต่บอลทรานซิชั่นยุคใหม่เนี่ยมันสนุกตรงที่ว่ามันไม่มีรูปแบบตายตัวมันเหมือนแบบตัดบอลได้ใครคิดเร็วใครทำเร็วกว่าอะไรเงี้ยซึ่งไทยทำได้ดีแต่พี่ห่วงเรื่องนึงอันนี้ห่วงแบบตรงๆคือสภาพร่างกายเกมกับเกมระดับไทยลีกเนี่ยที่เรามั่นใจนักหนาเนี่ยกับพอไปเล่นกับเกมระดับเอเชียอีกสเต็ปเลยนะอันนี้ของจริงคือพี่เห็นบอดี้ร่างกายของเราแล้วมันเป็นรองเยอะเป็นรองในโซนนี้ทั้งเกาหลีทั้งจีนร่างกายดีเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่แอบเป็นห่วงนักเตะไทยถามว่าอย่างอื่นเป็นห่วงไหมก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกเพราะว่าไมล์เฟสเราดีกว่าเยอะอยู่แล้ว